มาที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือพัดลมตั้งโต๊ะนี่โต๊ะนี่อยู่ริมกระจกริมหน้าต่างตกบ่ายเท่านั้นแหละโอ้โหแดดส่องเปี้ยงนี่ถ้าไม่ได้ทาครีมกันแดดมานี่หน้าดิฉันฝ้าขึ้นเยอะมากเลยนะกำลังขายครีมกันแดดพูดเลยว่ากำลังขายอะไรนะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้พวกเราทั้ง3คนอยู่ในรายการชอบตามตีและวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับจะเป็นตัวแทนมาแนะนำของขวัญปีใหม่ใช่แล้วค่ะซึ่งของที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นของที่เราใช้จริงค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรีวิวเนาะเดี๋ยวยังไงขอฝากแคมเปญช้อปปี้เดย์ช็อปมันวันเดือนออกวันที่25นี้ด้วยนะคะถ้าไปซื้อเนี่ยจะเป็นลดเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นเยอะๆด้วยนะมาที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือพัดลมตั้งโต๊ะก็เป็นคนที่นั่งทำงานหน้าโต๊ะคอมทุกวันทุกวันทุกวันเราด้วยความโชคร้ายเธอนี่โต๊ะนี่อยู่ริมกระจกริมหน้าต่างตกบ่ายเท่านั้นแหละโอ้โหแดดส่องเปี้ยงนี่ถ้าไม่ได้ทาครีมกันแดดมานี่หน้าดิฉันฝ้าขึ้นเยอะมากเลยนะกำลังขายครีมกันแดดพูดเลยว่ากำลังขายอะไรนะนี่ไงแต่ว่าที่ดิฉันได้รับของขวัญชิ้นนี้ก็คือพัดลมตั้งโต๊ะตัวนี้มานะดิฉันจะแบบดีใจเวอร์คนดูเขาสงสัยแล้วนะออฟฟิศไม่มีม่านเหรออ่ะแล้วคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างคุณคือถ้าพัดลมธรรมดามันจะเปิดอย่างนี้อย่างเดียวแต่อันนี้ค่ะมันมี3ระดับสมมุติอยากแบ่งปันเพื่อนข้างๆซื้ออีกตัวไม่ใช่ซื้ออีกตัวนี่เขามีนี่ฟังก์ชันหมุนได้จ้าหมุนได้จ้าป้าเขาให้ป้าเขาให้ป้าเขาให้ติดช่องไปด้วยหน้ามาแตกแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของมันคืออะไรรู้ไหมยังไม่หมดเหรอครับยังไม่หมดเนื่องจากด้วยความที่มันแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอ่ะมันก็เคลื่อนย้ายได้แต่ของมันใหญ่นะหมายถึงว่าสมมติถ้าอยู่ในกล่องเนี้ยเวลาถ้าเกิดเราได้เนี่ยจะรู้สึกว่าแบบดูเป็นชิ้นเป็นอันนะจริงดูแบบเฮ้ยเข้าสคริปต์ไปเป็นชิ้นเป็นอันชอบถ้าแบบเอาไปจับฉลากอะไรเงี้ยมันก็ดูใหญ่ดูแพงไงแบบจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะ499บาทเท่านั้นเองมันทำได้หลายอย่างความลับที่อยากจะบอกทุกคนก็คือคุณตรงนี้ถ้าเปิดออกมามันเปิดเพลงได้เหรอมันไม่ได้เปิดเพลงได้นี่ปุ๊บเราใส่น้ำหอมในช่องนี้ได้เธอป้าเข้าไปหยดเข้าไปปุ๊บพอเราปิดแล้วเราเปิดพัดลมออกมากลิ่นมันก็จะออกมามันก็อยู่ในนั้นไม่เออใช่มันอยู่ในนั้นแหละแต่ลมมันพัดเหตุผลนะคะที่เลือกของขวัญชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีกระทัดรัดปุ๊กปิ๊กพกพาง่ายใครที่ได้ไปนะคะต้องเลิฟแน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะเหลือเกินค่ะคุณอ่ะโอเคของมีนะคะมาแล้ววงการบันเทิงเนาะแป๊บเดียวทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้แล้วดิดนิ้วอย่างนี้เลยทุกคนอาจจะสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไรเราจะไม่เฉลยเราใช้ให้ดูก่อนที่ใดผมไม่ใช่มันคือเครื่องดูดกลิ่นย่อกาบอนะคะสิ่งนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันใช้ในรถอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ชอบใช้รถมันมักจะมีเนาะคนที่เหมือนกับว่าเก็บของเยอะๆไว้ในรถตลอดเวลาฝุ่นอะไรก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะช่วยเราแก้ปัญหาผมอะโดยสารรถใต้ดินอย่างเงี้ยครับมันใช้ได้ไหมคนละรถแล้วจะเห็นว่ามันมีหลายหัวเฮ้ยเสียบปุ๊บแล้วนี่เลยอ่ะใช่อ่ะใช่อ่ะเนี่ยเอ้ยมันรีบๆเหมือนของคุณเหมือนกันเนาะใช่ๆๆโอ้พลังดูดเป็นไงพลังดูดดีมากโอ้ต้องซื้อแล้วนะราคาเป็นพันแน่เลยว่ะ319บาทเท่านั้นโอ้ตายแล้วจริงเหรอ319บาทไม่รวมหัวไอ้พวกนี้ดิรวมดิเขามีรับประกันมั้ยเนี่ยคุณถามได้ตรงประเด็นเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนคุณชำเลืองไปเห็นสคริปต์อ่ะจริงคุณถามแบบรับประกัน1ปีเต็มแล้วยังไม่หมดยังไงจะเห็นว่าสายเนี่ยยาวมากไม่ว่าจะเสียบตรงไหนก็ถึงแม้ถึงอุ้ยทั่วถึงอ่ะคือถ้าคือเสียบใต้ดินอ่ะเสียบหัวขบวนอ่ะดูดท้ายขบวนได้ได้จริงยาวมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเหมาะคือสมมติถ้าเป็นอย่างมีนคนที่แบบว่าใช้รถบ่อยหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าได้สิ่งนี้มาก็จะแฮปปี้มากๆไม่คิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงดูจับต้องได้ราคาดีอย่างที่บอกมันเป็นของขวัญปลายปีเนาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบว่ามีมูลค่าก็ขอแนะนำนะคะเครื่องดูดฝุ่นในรถขนาดเล็กกาบอใครสนใจก็ไปตามได้นะคะโอ้ยดีมากเลยค่ะยังยังก็ดีจริงแต่ว่าจริงไง
ของชิ้นที่3ของที่ผมจะมาแนะนำสำหรับใครที่ดูคลิปเราแล้วแบบว่าอยากซื้อของไปจับฉลากหรือของให้เพื่อนให้แฟนให้ญาติพี่น้องเนาะลำโพงบลูทูธเหมาะคนแบบที่ชอบฟังเพลงชอบแต่งห้องด้วยแกดเจ็ตเท่ๆแต่ว่าหน้าจอเนี่ยแสดงผลด้วยนะเป็นแบบพิกเซลอาร์ตอันนี้ดูเวลาวันที่เห็นไหมใช่ใช่มันเป็นมากกว่าลำโพงบลูทูธเวลาเราจะใช้งานมันเราก็ต่อกับมือถือเพื่อจะ iOS หรือว่า Android ได้หมดผมสามารถปรับฟังก์ชันนาฬิกาได้ผมเลือกเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวเห็นไหมนอกจากนี้มันก็ยังมีลูกเล่นแม่เล่นได้ไหมเราสามารถเลือกได้ว่าแบบอยากให้ดิสเพลย์มันโชว์อะไรอีกหนอกกันแล้ว2คนนี้ครับผมช่วงเทศกาลแบบนี้อันนี้คู่พันอันนี้คู่พันอันนี้คู่พันไม่ใช่คู่พันเวลาเปิดเพลงปุ๊บมันจะขึ้นชื่อเพลงด้วยนะถ้าคุณอ่านจริงนางแมวไปจีบครับนี่ไงเห็นยังพี่ชิคเห็นยังนางแมว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 ให้เดาราคาดีกว่าเห็นขนาดนี้หลักหมื่นแน่เลยอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทอุ้ย 1,300 บาทจริงๆถูกมากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับฟังก์ชันมันเป็นมากกว่าลำโพงไงสรุปเหตุผลนะครับทำไมเราถึงต้องเลือกลำโพงบลูทูธดีวูมเนาะ1มันเป็นมากกว่าลำโพงบลูทูธมันสามารถคัสตอมจอสามารถดีไซน์ให้เป็นของตัวเองได้ตกแต่งห้องได้สวยงามแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงมากจริงๆฟังก์ชันฟังเพลงชัดเจนเสียงดังแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมที่เป็นแบบพวกหน้าจอนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยใช้ได้ก็ดีใจนะดีใจดีใจนะพี่ชิลาพี่ดีใจปะเอาหมดเลยทั้งพัดลมทั้งสนุกเขาและสำหรับใครที่ดูแล้วอยากซื้ออยากตามของทั้ง3ชิ้นนี้ที่เรารีวิวไปแล้วเนี่ยสามารถกดดูลิงก์ใน description ของคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Shopee Payday ช็อปมันวันเงินเดือนออกนะคะเรามีสินค้ามากมายให้คุณมาช็อปกันเพียบเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเราจะมารีวิวอีกรอบนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel Shopee Thailand กันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย